อุอผู้ชมครับไปถึงเวลาที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะรอคอยในช่วงนี้กัน mm hmm. เรื่องราวที่ทําให้หลายคนนั้นอดตาหลับขับตานอนตาเนี่ยคล้ํากันเป็นหลายๆวันแล้วนะฮะ mm hmm. เรื่องนี้ยังไม่จบครับผู้ชมครับเรื่องราวของคุณดิวอริสรานะฮะ mm hmm. แน่นอนครับประเด็นที่ตัวเธอเองเนี่ยได้มีการออกมาเปิดหรือหลายคนบอกว่าออกมาวางระเบิดเอาไว้ <c oughs> เรื่องราวของมาเก๊า888 มังก็แปดแปดคืออะไรฮะก็คือเว็บพนันออนไลน์ชื่อดังนะครับที่มีเงินหมุนเวียนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นพันล้านะนะฮะปรากฏว่าวันหนึ่งคุณดิโอริสลานะครับออกมาแล้วพูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มพี่น้องผู้ชายสี่คนชื่อเล่นบอไปไม้ทั้งบ้านบอกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะในครอบครูนี้ไปมีส่วนเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์มาเกิล8 8ดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ เรื่องนี้นะฮะนำมาซึ่งตํารวจเองเนี่ยก็ตามทันทีนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าสังคมเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดการแบบลุกฮือขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไปเป็นสิ่งที่คุณดิวซึ่งก็ถือว่าเป็นนักแสดงชื่อดังเนี่ยได้มีการเปิดเรื่องนี้ออกมานํานมาซึ่งตํารวจเองเนี่ยออกหมายจับนะฮะบุคคลบางคนในสี่บอนี้นํานมาซึ่งการที่พี่น้องในสี่บอนี้ซึ่งเป็นตํารวจคนหนึ่งต้องลาออกจากราชการนะฮะ พี่น้องหนึ่งในสี่บอนี้ถึงขั้นที่ว่าบางคนกําลังจะแต่งงานต้องเลื่อนงานแต่งงานบางคนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมในช่วงจังหวะที่คุณดิวเนี่ยนะฮะได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่เปิดเรื่องนี้หลายคนก็กำลังบอกว่าสิ่งที่คุณดิวทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสังคมเราจะอยู่กันแบบนี้ไม่ได้ าการที่คุณดิวมาเปิดแล้วทําให้สังคมลุกขึ้นมาแล้วตํารวจสามารถไปทลายเรื่องราวของบ่อนพนันออนไลน์แบบนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องคนประโยชน์ของสังคมแล้วก็ประเทศชาติาแต่ฉะไหนเลยอยู่ดีๆมันมีข่าวอีกประเด็นหนึ่งย้อนกลับมาบอกว่า,อ,าวอ้าวแล้วคุณเซฟหัวคุณดิวละ่ะทําอาชีพอะไรทําไมมีการมีงานมีเงินอะไรยังไงเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายมีการไปถ่ายรูปกับคนธุรกิจสีเทามีการใช้รถนําต่างๆนานา มีการพาดพิงว่าคุณดิวเองเนี่ยจริงๆแล้วที่ออกมาแฉเพราะว่าไปขอเงินเขาแล้วเขาไม่ให้นู่นนี่นั่นก็เลยออกมาแฉมีการมีการจะไปแบ็กเมลทางฝั่งของพี่น้องสีบอลักษณะแบบนั้นคุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วคุณดิวอัดคลิปแล้วถแถลงการด้วยตัวเองนะฮะลองฟังคลิปของคุณดิวดูที่แถลงการเมื่อวานนี้นะครับ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ดิวเคยคบกันกับแฟนเก่าโดนทำลายร่างกายตลอดระยะเวลาหนึ่งปีถึงแบบเกือบสองปีซึ่งมันค่อนข้างเป็นแผลในใจของดิวที่มันใหญ่มากมันเหมือนเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราแล้วมันก็ฝังลงไปในใจเราลึกๆหลายครั้งที่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น ทุกคนในครอบครัวไม่ใช่แค่บิ๊กที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยมีใครยื่นมือมาช่วยเหลือดอิวเลยสักคนนี่แหละครับผู้ชมครับจริงๆแล้วคุณดิวเองเนี่ยนะฮะแกก็ได้มีการอัดคลิปแล้วก็ถแถลงการในมุมของแกเองเนี่ยเป็นเวลาประมาณสักเ<ไ> <ๆ S 2> กือบเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่เธอพูดเนี่ยนะฮะก็จะมีการบรรยายถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าทําไมตัวเธอเองถึงได้มีการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ แน่นอนครับมันทำให้สังคมไทยสังคมออนไลน์สังคมทุกสิ่งทุกอย่างรับรู้เรื่องราวของชีวิตเธอขึ้นมาแล้วเป็นที่กังขาและน่าตกใจมากครับเพราะว่าเธอเองบอกเลยบอกว่าสาเหตุที่เธอเปิดเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ตัวเธอเองเคยถูกกระทำมามเมื่อสามสี่ปีก่อนเธอบอกว่าครั้งหนึ่งเธอเคยคบหากับหนึ่งในกลุ่มสี่คนนี้ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะเพราะว่ามันเป็นข่าไวไปแล้ว ก็คือเบนเดมอนคุณดิวบอกเลยครับบอกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยถูกทารุณกรรมทำร้ายร่างกายนะฮะวันดีคืนดีนั่งทานข้าวอยู่ปร้กฏว่าถูกฝ่ายชายเนี่ยนะครับเอามาม่าร้อนๆอเทราดหัวะนะฮะอีกเยอะแยะมากมายที่เธอบอกว่าเธอเองเนี่ยมันเหมือนกับไม่ใช่เป็นบาดแผลแค่ภายนอกอแต่มันเป็นบาดแผลภายในใจและความรู้สึกของเธอ ทุกครั้งที่เธอต้องล้างหน้าเครื่องสอางออกทุกครั้งที่เธอต้องแต่งหน้าสิ่งที่เธอเห็นคือแผลเป็นบนใบหน้าของเธอมันทําให้เธอเนี่ยต้องย้อนกลับไปคิดถึงวันเก่าๆที่เธอเคยถูกกระทําแล้วเธอก็นั่งถามตัวเองอยู่เสมอว่าแล้วเพราะอะไรล่ะทําไมวันนี้ฉันถึงต้องนั่งกลืนความทุกข์อยู่แบบนี้แต่ในมุมกลับกันนะฮะคนภายนอกเองเนี่ย กับไม่เข้าใจในมุมของเธอะนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดกลุ่มสี่คนนั้นพี่น้องกลับมาบอกว่าไม่จริงคุณเบนซ์ไม่เคยทำร้ายร่างกายคุณดิวคุณดิวบอกคุณดิวมีหลักฐานทุกอย่างนะฮะผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพบาดแผลบางบาดแผลนะครับอะลองให้ให,ใ,หให้ทีมงานดูอันนี้เป็นการขออนุญาตเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเมื่อวานนี้อาจจะเห็นเป็นบางแผลอ่ะนี่นะฮะ อันนี้คือจะเป็นภาพใหม่นะครับผู้ชม <ภา S 1> ครับ <ภา S 1> ลองดูนะอะค่อ,คอยๆไปทีละภาพนะขอ,อะหยุดภาพนี้นะครับหยุดภาพนี้่องถอยนิดนึงนี่คือรอยเขียวช้าเห็นไหมฮะที่แขนเนี่ยนะครับอ่ะไปภาพต่อไปครับนี่ฮะผู้ชมครับภาพนี้สําคัญตรงไหนขาของคุณดิวค่ะ<า>แล้วแผ่นหลังของชายคนหนึ่งนะฮะที่มีรอยสัก เอาไว้ไปดูเองแล้วกัเป็นแผ่นหลังของใครนะครับอโอเคครับเธอต่อไปฮะนี่คือหัวที่เธอแตกต้องเย็บนะฮะค่ะไปครับคือภาพเหล่านี้เนี่ยต้องบอกนะว่าเราอยาก้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นร่องรอยบาดแผลที่คุณดีวเธอโดนอะไรมาบ้างนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับร่บอ,องรอยบาดแผล ต่างๆน,น,นานาในชีวิตที่เธอโดนกระทำอะไรมาบ้างคุณผู้ชมคิดดูเองแล้วกันครับเนี่ยฮะคือที่เราให้เห็นอันนี้คุณผู้ชมครับเป็นเพราะว่าสิ่งที่เมื่อวานคุณดิวเปิดมาเนี่ยก็คือจะเป็นใบบาดแผบนใบหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งร่างกายนะฮะทั้งร่างกายนะครับคุณผู้ชมครับมีบางคนพยายามจะบอกว่าเลิกกันแล้วสามปี แล้วทำไมถึงเพิ่งออกมาแฉเหตุผลที่คุณดิวพยายามอธิบายครับง่ายนิดเดียวฮะคือเธอกั้มปืนฝืนทนและเหมือนมีอะไรติดค้างอยู่ในความรู้สึกของเธอมันหลอกหลอนเธอมาตลอดวันหนึ่งทําไมต้องเป็นวันที่15มกราคมที่เธอถึงเลือกที่จะเปิดเพราะวันนั้นเธอได้รู้ข่าวว่าหนึ่งในคนที่เคยเห็นเหตุการณ์และไม่เคยช่วยเหลือเธอเลยกำลังจะมีความสุขในการแต่งงานแต่อีกมุมหนึ่ง ตัวเธอเองเนี่ยกับรู้สึกว่าแล้วันไหนเลยฉันเองเนี่ยถึงต้องนั่งกั้มกกืนฝืนทนกับสิ่งที่เธอเคยมอบอีกสิ่งเหล่านี้ให้ฉนันแล้วอีกมุมหนึ่งเธอก็คิดว่าแล้วในมุมที่พวกเธอทํากันเนี่ยพี่น้องทั้งสี่คนมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องราวของธุรกิจสีเทาแต่คนก็ยังยกย่องและพวกเขายังมีความสุขกันอยู่เพราะฉะนั้นเธอแค่กดปุ่ม,มปุ่มเดียวฮะโดยการเปิดเรื่องนี้ออกมามันต้องการแค่ แค่ให้ให้สิ่งที่มันอยู่ในใจของเธอเนี่ยมันหายไปนั่นคือความรู้สึกของคุณดิวที่เธอพยายามที่จะระบายออกมาให้เราได้รับรู้กันนะฮะนำมาซึ่งเรื่องราวของวันนี้นี่คือประเด็นของคุณดิวอริสลานะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นหลายคนก็ถามว่าอา้าวแล้วยังไงละ่นะณวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะคือทางฝั่งของอาทางนู้นเนี่ยมีการเคลียร์ไหม<ฆ>มีการติดต่อมาไหมมีนะฮะ ให้คนกลางคนหนึงเนี่ยได้มีการส่งข้อความมาเคลียร์นะฮะอ่ะเรามีนะนี่ครับคผู้ชมครับอ่ะนี่นะฮะอ่ะ,ะ,ะ,อะพี่หมวยอ่านได้เลยครับค่ะอยากขอแทนเลยพี่เบนซ์เขาถามจะต้องทำยังไงเรื่องพวกนี้ถึงจบให้ไปขอโทษหรือจะให้ไทยทำอะไรบอกมาได้ไหมสงสารพวกเด็กๆเ,เธอะดิวก็เคยเจอ เคยรู้จักกันมันต้องมีเวลาดีๆความทรงจำกันบ้างนะให้ทำยังไงกันดีบอกมาก็แล้วกันคุณดิวก็ตอบไปนะคะบอกว่าดิวก็มีแผลในใจดิวและดิวก็มีคำถามว่าเออเท่าขนาดนี้ทำไมถึงกล้าอวดกล้าทำหลายอย่างหรือทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นทั้งๆท,งท,งที่หลังตัวเองเหวอะ ตัวบิ๊กเองก็พูดเสมอเชื่อว่าเฮียไม่ทำร้ายไทยก็พวกเดียวกันเหมือนกันทั้งบ้านแล้วก็มีการไปก๊อปปี้คำพูดของคุณดิวนะคะที่บอกว่าตัวของบิ๊กเองก็พูดเสมอว่าเชื่อว่าเฮียไม่ได้มีการทำร้ายไทยมาถามว่าอันนี้หมายถึงทำร้ายร่างกายไหม นี่แล,แล้วหลังจากนั้นนะคะคุณดิวก็บอกว่าใช่สําหรับดิวมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นความทรงจําที่ดีอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าแล้วทํายังไงดีอยากจะให้โดนจับเลยเหรอทางคุณดิวก็บอกว่าจุดๆคิดว่านะจุดนี้ดิวทําแค่เพราะอารมณ์เหรอไม่รู้รู้ว่าคิดแล้วแต่คือแบบแล้วก็บอกว่าก็ไม่น่าจะแรงขนาดนี้นะทางคุณดิวก็ตอบว่าดีแรงมากกว่านี้อีกนะไม่ได้ทำเหรอ เนี่ยครับนี่คือคนกลางที่พยายามมาไกล่เกลี่ยกับคุณดิวนะฮะว่าให้จบจบกันไปจะให้ทำอะไรก็บอกทางฝั่งรู้เนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างคนที่เป็นคนกลางคนนี้หลายคนก็สอบถามเอ๊ะคือใครตอบได้เลยนะครับเป็นลูกในพลคนหนึ่งและเป็นหนึ่งในคนที่ถูกออกหมายจับนะฮะอ่ะโอเค ประเด็นต่อไปครับคุณผู้ชมครับหลายคนก็มาถามบอกว่าอ้าวเรื่องในอดีตเนี่ยมันมีการทํากรนรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยมันจริงเหรออย่างที่คุณดิวก็พูดกันเนี่ยนะะว่าไอ้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะอาจจะไปถูกคนอื่นทํำร้ายร่างกายมาหรือเปล่าอ่าหรืออาจจะไปรู้สึกว่าแบบไม่ใช่ไม่ใช่ชายคนนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมขออนุาญาตเปิดให้ดูแชทแชนี้กันล้วกัน เชื่อว่าไม่มีใครมีและไม่มีใครเคยเห็นนะฮะอ่ะลองดูนะครับนี่ฮะกูกลับมาเดินเมื่อไหร่พวกมึงเตรียมใจชิปกันได้เลยนี่นะฮะผมขออันแรกดีกว่าผมขออันแรกดีกว่าผมขออันแรกนะฮะจะได้ไล่เรียงได้เลยอ่ะดูนะฮะอันนี้ขึ้นผิดนะครับเดี๋ยวดูอันแรกนะ อ,อ่าเดี๋ยวดูนะค่อยๆนะฮะค่อยๆนะจีมงานนะไม่ใช่ฮะอีกอันหนึ่งครับอ่าไปฮะมปอีกอันหนึ่งครับอ่ะโอเคอันนี้ครับกูไม่จำเป็นต้องดีกับคนไม่ดีและยิ่งเลิกกันแล้วไม่สนใจเราคุยกันดีๆนี่คือดีลนะฮะไม่ใช่เพื่ออะไรนี่คือดีลนะครับชายอยีกคนหนึ่งตอบมาบอกว่ากูไม่มีอะไรต้องคุยดีๆกับมึง เราเห็นตรงกันแล้วไงว่าเราควรเลิกกันเรามีอะไรให้เกลียดกันดิวไปทําอะไรเหรอกูจะถือว่ากูคุยกับอีตัวปัญหาที่ใช่มึงที่ปกติไม่ใช่มึงที่ปกติกูจะทําแบบนี้แหละจะได้จบจบไปสักทีถ้าดิวทําดิวขอโทษแต่เราเลิกกันและคุยกันดีๆคนอย่างมึงต้องเลี้ยงด้วยมือด้วยตีน<ห>ทําดีด้วยแล้วอวดเก่งขอหน้าต่อไปครับ กูไม่จําเป็นต้องดีกับคนไม่ดีและยิ่งเลิกกันแล้วไม่สนจ้าอันนี้ไม่ใช่นะฮะกูไม่ต้องกลัวใครเพราะไม่ต้องเกรงใจหรือไว้หน้าใครเพราะกูทํามาด้วยตัวเองและกูทําใหม่ได้อีกเสมอนี่นะฮะใจเย็นเถอะนี่เขาเขาเขาหีกเขมานะฮะคำนี้มึงควรพูดกับตัวเองถ้าใจเย็นคนไมถึงจุดนี้กูเลือกแล้วพรุ่งนี้รู้กันคนไหนกูทําไม่ได้กูจะยิงมันด้วยตัวกูเองดีวใจเย็นแล้วสายไปแล้วเนี่ยนะ ดิวไม่ได้จะขอโอกาสอะไรแต่วันนี้ถ้าเรายอมรับได้ว่าเราเข้ากันไม่ได้แล้วเราจะทะเลาะกันทําไมอ่าอีกแผ่นหนึ่งฮะกูกลับมาเดินเมื่อ,อไหร่พวกมึงเตรียมชิปกันได้เลยถ้ายังไม่รู้ตัวก็เรื่องของมึงแล้วเฮียเบ้นใจเย็นๆนะเราเลิกกันแล้วเพราะดิวไม่ใช่ไม่ใช่สาหรับเฮียมันไม่เกี่ยวอะไรต้องใจร้อนอะไรกันอื่นๆต่างๆนี่นะฮะเดี๋ยวรู้กันกูใจเย็นแล้วมันเป็นแบบนี้ไอ้ศอใจเย็นๆ เย็นอะไรอีกอ่ะเย็นเนี่ยฮะเย็นจนไม่รู้จะเย็นยังไงแล้วอ่ะโอเคขอแค่นี้นั่นฮะออ่ะโอเคพอครับแค่นี้ครับอ่ะนี่คือเป็นประเด็นที่น่าตกใจะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถร้อยเรียงเรื่องราวได้นะฮะมันก็เป็นไปตามที่คุณดิวเนี่ยได้มีการพูดออกมาค่ะมมันเป็นเรื่อง,องความรุนแรง แล้วหลายคนก็กำลังถามว่าไอ้สิ่งที่ตัวคุณดิวเองเนี่ยไปเรียกเงินเขาหรือเปล่าเอ๊ะเห็นมีข่าวว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยได้มีการส่งข้อความไปหาทางเพจนู้นเพจนี้ให้ช่วยนะฮะให้พยายามเหมือนกับเวียนเบงประเด็นว่าดิวไปเรียกเงินเขาหรือเปล่ามีแบบหลักฐานการโอนเงินให้นะว่าเป็นโอนเงินให้9้าล้านสิบล้านต่างๆนานา,นาเรื่องนี้มันมีหลักฐานบางอย่างนะที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนจริง,รงๆแล้วเนี่ยนะฮะ มันมีการทำสัญญาเงินกู้กันขึ้นมาระหว่างฝ่ายชายคนนั้นและคุณดิวและมีการชําระเงินโดยการจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คให้กับคุณดิวนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าอันนั้นอาจจะเป็นหลักฐานหนึ่งซึ่งทางฝั่งนู้นอาจจะไปบอกคนอื่นนู้นคนนี้บอกว่านี่ไงกูจ่ายเงินเธอไปแล้วไงแต่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันมีสัญญาเงินกู้อยู่นะฮะเพราะชายคนนั้นเคยกู้เงินคุณดิวไปเกือบสิบล้านปรากฏตามนี้นะครับ นี่คือสัญญางเงินกู้ครับนะคะแล้วดูนี่นะฮะเนี่ยครับอ่ะลองดูฮะพี่หมวยลองดูอ่ะค่ะก็เขียนเมื่อมกราคมปี64นะคะวันที่10ก็เขียนบอกว่าโดยหนังสือฉบับนี้ตามที่ข้าพเจ้านายจุดจุอยู่บ้านเล็กที่นี้อยู่กรุงเทพมหานครได้กู้ยืมเงินนางสาวอริสราทองบริสุทธิ์ที่อยู่บ้านเล็กที่นี้จังหวัดกำแพงเพชร ในช่วงปลายป,ายปี61ถึงปี63เป็นจำนวนเงิน9้าล้าน8แสนบาทในวันทําบันทึกฉบับนี้ค้าพเจ้านายจุดๆุด,ด,ดได้นำเงินจำนวน9้าล้าน8แสนบาททวนมาชำระคืนให้แก่นางสาวอริสราทองบริสุทธิ์แล้วโดยชำระเป็นแคชเชียร er ์เช็คธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนแล้วก็บอกสาขาเป็นสาขาเอสพรานาตรัชดาพิเศษลงวันที่7มกราคมปี2546น่าจะเป็น น,น่าจะเป็น64มั้ยไหมคะมสั่งจ่ายนางสาวอริสราจำนวน9้าล้าน8แสนบาททวนบันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอ่านเข้าใจข้อความเป็นอย่างดีแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับนี่นะครับอ่ะแล้วก็นี่นะฮะคุผู้ชมครับค่ะวันที่7มกราคม2 0 2 1โอเคครับผมขอบคุณครับ ทีมงานเนี่ยนะฮะคือนี่ความชัดเจนนะฮะในม<ฆ>ุมของคุณดิวที่ได้มีการออกมาตอบโต้กับบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้ต่างหากมันอย่างนั้นอย่างนี้ต่างหากทุกสิ่งทุกอย่างมันพูดด้วยหลักฐาน<ฆ>นะฮะอันนี้ในมุมงคุณดิวผมเชื่อว่าหลักฐานเนี่ยมันจะมีอีกมากมาย<ฆ>ที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ถ้ามันไม่จบผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้ คุณเดียวคงจะเปิดมาเรื่อยๆเหมือนกันเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเธอเองและเพื่อความสุดของทางฝั่งครอบครัวเธอ,อแน่นอนครับนี่คือแค่ส่วนหนึ่งคือเรื่องราวของคุณเดียวอิสรานะฮะเมื่อวานนี้หลังจากที่เธอมีการออกมาถแถลงเนี่ยนะสิ่งที่เธอได้พูดไว้อีกหนึ่งเรื่องคือความข้อความสําคัญครับก็คือเรื่องราวของสามีตัวเธอเองด้วย<ฆ>นะฮะในวงสามีตัวเธอเองเธอได้มีการชี้แจงนะรบับอกว่าคุณเซฟเองเนี่ยนะครับไม่เคยมีเรื่องราวของการไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเลยทั้งในอดีต ปัจจุบันและดิยวยืนยันว่าในอนาคตก็จะไม่มีมถึงแม้ว่าจะมีการเห็นว่าทางฝั่งของคุณเซฟสามีคุณดิวเนี่ยมีการถ่ายรูปกับบุคคลบางคนที่เชื่อว่ามีธุรกิจสีเทาอยู่แต่คุณดิวก็ยืนยันว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปลงทุนตธุท,ทุิจากคนพวกนี้ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ส่วนเรื่องการรถมีรถนํามีทั้งหมด3เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกนะฮะก็คือกรณีที่ทางคุณดิวคุณเซฟเองเนี่ยมาเมืองไทยผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะฮะไปที่ จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ะนะฮะโรงแรมเนี่ยเป็นคนที่ออฟเฟอร์เป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจนะครับมีรถนำนะฮะทางฝั่งของคุณเซบสามีคุณดิวก็เลยถ่ายไว้แล้วลงอินสตาแการมตัวเองเหตุการณ์ที่2และ3เกิดขึ้นที่กัมพูชาแล้วก็สอปอรลาวเนี่ยนะครับ